สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเมนูผัดไทยกุ้งห่อไข่นะคะผู้ที่จะจัดทำในวันนี้ก็คือเชฟทองนะคะเชฟในบ้านของเรานั่นเองเริ่มจากการเตรียมไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดมาทำผัดไทยก็จะอร่อยนะคะเราก็จะนำน้ำมันนะคะไปทาบางๆที่กระทะจากนั้นเราก็นำไข่เป็ดของเรานะคะเทลงไปในกระทะนะคะแล้วเราก็วนกระทะนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่ไข่จะได้เป็นแผ่นบางๆออกมานะคะเราจะไว้สำหรับการห่อผัดไทยของเราในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปชมวิธีการห่อรู้สึกว่าด้านล่างสุกแล้วนะคะเราก็กลับด้านนะคะเชฟทองก็จะใช้มือของตัวเองนะคะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะห้ามลอกเรียนแบบนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ลวกมือของเราได้นะคะแต่เชฟทองก็ทำจนชินแล้วนะคะเราก็จะได้แผ่นแบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนจากนั้นเราก็เตรียมนะครับใบกุ้ยช่ายนะคะไชโป้หอมแดงหั่นซอยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะเตรียมเอาไว้ก่อนเตรียมเสร็จแล้วเราก็มาทำอย่างอื่นนะคะก็ต้มน้ำให้เดือดนะแล้วเราก็ใส่กุ้งที่เราเอาเกล็ดมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มไว้ต้มให้สุกนะคะเพื่อเราจะเป็นเอาไปรับประทานกับผัดไทยของเรานะคะวันนี้เป็นผัดไทยกุ้งห่อไข่นะคะรู้สึกว่ามันสุกแล้วเราก็เอาขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะทำการผัดไทยแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปนะคะก่อนจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะนั้นก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะใส่ไชโป้ลงไปอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับผัดไทยของเรานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไชโป้นั่นเองจากนั้นเราก็เทน้ำมันลงไปนะคะสำหรับการที่เราจะใส่ไข่ด้วยนะคะไข่ที่เราใช้ก็คือไข่เป็ดนะคะในการทำผัดไทยนะคะจะทำให้ผัดไทยของเราอร่อยรสชาติดีนะคะกวนแบบนี้นะคะกวนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต้มเส้นนะคะเราก็จะต้องต้มเส้นนะคะไม่ต้องสุกเกินก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดอีกนะคะพอเส้นเริ่มใช้ได้แล้วเราก็นำเส้นลงมาเลยนะคะลงใส่ลงไปนะคะเพื่อเราจะผัดรวมกับเครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะในกระทะนี้เชฟทองก็จะทำให้เราดูนะคะว่าวิธีการผัดเส้นอย่างไรนะคะซึ่งเชฟทองก็ได้เตรียมน้ำซอสสำหรับการทำผัดไทยด้วยนะคะก็ส่วนผสมอะไรบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าตามร้านค้าที่เขาขายพวกซอสต่างๆก็น่าจะมีขายนะคะซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดเวลาไปนะคะสำหรับการที่เราจะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้เป็นซอสผัดไทยนะคะที่เชฟทองทำเองเราก็จะมาคลุกเคล้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเชฟทองใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลเพื่อให้มีความหวานเพิ่มขึ้นนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมซึ่งในการปรุงรสก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะ
ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะใส่กุ้ยช่ายลงไปด้วยนะคะก็เป็นเครื่องของผัดไทยนะคะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้นะใส่ลงไปนะคะผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการผัดเครื่องต่างๆนะคะผัดไทยกุ้งต่อไปเราจะเตรียมจานนะคะเตรียมสำหรับการห่อไข่นี่คือวิธีการห่อนะคะห่อผัดไทยของเราในไข่นะคะเชฟทองก็จะใส่ถ้วยนะคะเอาไข่ไปใส่วางไว้ในถ้วยนะคะแล้วก็นำผัดไทยที่เราผัดเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปในไข่นะคะเพื่อที่เราจะห่อเรามาดูด้วยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเชฟทองก็ห่อแล้วนะคะจากนั้นก็คว่ำนะคะคว่ำถ้วยของเราเอามีดมาปาดนะคะเพื่อที่จะเปิดแล้วก็จัดจานนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะทุกคนสามารถที่จะนำไปทำกินเองได้นะคะง่ายๆนะคะสำหรับเมนูนี้เชฟทองได้นำเสนอนะคะเมนูผัดไทยกุ้งห่อไข่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะจากที่ได้ลองชิมนะคะรสชาติก็ดีมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ